จะขออนุญาตใช้พื้นที่มวลชนทุกท่านนะครับผมรังสิมาโรมนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้มาพร้อมกับเพื่อนส.ส.จากพรรคก้าวไกลนะครับเช่นเดียวกันก็เรียนต่อสื่อมวลชนว่าเมื่อสักครู่นะครับพวกเรานะครับได้มีการยื่นร่างกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญานะครับโดยเป็นการเพิ่มฐานความผิดใหม่ซึ่งเป็นฐานความผิดที่ไม่มีในระบบกฎหมายของพวกเรานั่นคือความผิดฐานบิดเบือนกฎหมายซึ่งจะบังคับใช้ต่อพนักงานการยุติธรรมผมอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าจุดประสงค์หลักๆก็คือว่าเวลาเราพูดถึงพนักงานยุติธรรมเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนที่1คือส่วนที่เป็นศาลเป็นผู้พิพากษาเป็นตุลาการกับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยพนักงานสอบสวนอัยการผู้ว่าคดีนะครับอย่างที่ทุกคนอาจจะได้เห็นในสภาพบ้านเมืองของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับแป้งซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นกรณีของโตโยต้าซึ่งกำลังเป็นเรื่องเป็นราวอย่างใหญ่โตในต่างประเทศและในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรณีการไม่ให้ประกันตัวนะครับต่อคนที่เป็นแกนนำราษฎรโดยไม่ได้มีเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดเจนว่าความยุติธรรมของพวกเรากำลังผิดเพี้ยนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมของพวกเราต้องการสายออกซิเจนที่จะไปปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาให้กระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นเป็นที่เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อไปพี่น้องครับสื่อมวลชนทุกท่านครับเราต้องยอมรับความจริงกันอย่างตรงไปตรงมาได้แล้วว่ากระบวนการยุติธรรมของเรากำลังมีปัญหาและต้องการได้รับการแก้ไขที่ผ่านมาเราอาจจะอวดอ้างคุณงามความดีต่างๆว่าศาลตัดสินแล้วต้องเป็นที่ยุติแม้ว่ามันจะขัดต่อมโนธรรมสำนึกของพี่น้องประชาชนอย่างไรก็แล้วแต่หลายตัวอย่างได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่เป็นแบบนั้นศาลพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีความรับผิดชอบชั่วดีเช่นเดียวกันในบางครั้งก็อาจจะเป็นกรณีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเลยตัดสินคดีเป็นอย่างนั้นในหลายกรณีก็อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวบางท่านก็อาจจะตั้งคำถามว่าแล้วร่างนี้ที่เราทำขึ้นมานะครับมันจะต่างกับเรื่องอื่นๆอย่างไรเพราะว่าถ้าผู้พิพากษานะครับรับสินบนมันก็มีกฎหมายที่กำหนดฐานความผิดเอาไว้แล้วซึ่งมีอัตราโทษสูงนะครับคือประหารชีวิตแต่ผมต้องเรียนว่าในระบบกฎหมายของเรานะครับมันมีช่องว่างอยู่อย่างหนึ่งคือถ้ามันไม่ใช่เป็นกรณีรับสินบนแต่มันเป็นกรณีความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นกรณีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและบิดเบือนกฎหมายเรายังไม่มีกฎหมายที่กำหนดฐานความผิดนี้เลยพรรคก้าวไกลเราได้แรงบันดาลใจได้ตัวอย่างนะครับมาจากระบบกฎหมายเยอรมันประกอบกับวิทยานิพนธ์นะครับที่เคยศึกษาเอาไว้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าเราควรที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ดังนั้นเราก็มีความตั้งใจว่านี่คือการเริ่มต้นของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งพรรคก้าวไกลทราบดีครับว่าไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นด้วยกฎหมายแค่ฉบับนี้ฉบับเดียวเท่านั้นคงต้องมีอีกหลายขั้นตอนมีอีกหลายวาระที่เราจะต้องทำเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่าให้ภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมเป็นแบบนี้ต่อไปเลยนะครับกระบวนการยุติธรรมที่ดีคือกระบวนการยุติธรรมที่ตรวจสอบได้กระบวนการยุติธรรมที่ดีคือกระบวนการยุติธรรมที่ได้รับความเชื่อถือได้รับความเห็นด้วยชอบธรรมจากพี่น้องประชาชนเราก็หวังว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ยอมรับต่อกระบวนการยุติธรรมไปมากกว่านี้เลยนะครับต่อไปผมจะขออนุญาตให้สื่อมวลชนนะครับได้สอบถามนะครับเรียนเชิญเลยครับ